นรับเข้าสู่โปเกต89สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ประเทศมาเก๊าแล้วนะคะนี่พี่เกตเองแล้วก็ขิมแล้วก็นัทพงษ์นั่นเองตอนนี้อยู่ที่เวเนเชียนแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูภายในกันนะคะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเหมือนเวนิสตะวันออกกลางเลยไปดูกันเลยตอนนี้นะคะเราก็เดินกันเข้ามาถึงตรงจุดที่เขาบอกว่าเป็นจุดคลายแม็กของที่นี่แล้วนะคะคือทำเหมือนเวนิสมันออกเลยนะจ๊ะคือท้องฟ้าอันนี้คือท้องฟ้าปลอมนะทุกคนไม่ใช่ท้องฟ้าจริงนะคะก็ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ควรที่จะมาถ่ายรูปกันอย่างรุนแรงมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงมีเรือกอนโดล่านะคะอยู่ตรงที่น้ำข้างๆตรงนี้ด้วยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเสียค่าใช้จ่ายในการนั่งนะคะนี่มีเรือมาแล้ว1ลำทุกคนนี่ไงค่อยโผล่มานะคะที่นี่นะคะก็จะมีเป็นพวกร้านค้าต่างๆนะคะแต่ว่าส่วนมากจะเป็นพวกแบรนด์เนมมากกว่านะคะแล้วก็มีร้านขายขนมขายของเล่นด้วยสำหรับน้องๆนั่นเองนะคะแต่ว่าที่เนี่ยส่วนมากจะเป็นคาสิโนนะแต่ทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยคาสิโนเนี่ยเด็กๆมาเที่ยวไม่ได้แต่จริงๆแล้วอ่ะคือมันมีอย่างอื่นให้เที่ยวมากกว่าคาสิโนนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆสามารถมาเที่ยวที่นี่ได้แน่นอนนะคะเพราะว่าบรรยากาศค่อนข้างที่จะสวยมากเลยเดี๋ยวจะพาไปดูที่โบสถ์เซนต์มอร์หรือว่าสถานที่ต่างๆอีกเยอะแยะเลยนะคะรอติดตามกันนะคะกำลังเดินไปที่ปาริเซียนนะคะนี่เหมือนเขาเป็นจำลองปารีสมาไว้ที่นี่เลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกันที่นั่นนะคะถ้าเป็นตอนกลางคืนคือแสงมันจะสวยกว่านี้เยอะเยอะมากมาถ่ายพรีเวดดิ้งด้วยนะคะน่ารักมากซูมมาให้ดูนิดๆชิหลายแล้วประมาณหรอคนเยอะแบบเยอะสุดๆเลยค่ะจริงๆแล้วมันก็คือกำแพงธรรมดานะคะอยู่ด้านบนแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับป้อมปืนต่างๆอยู่ข้างในนะคะแล้วก็เป็นสวนด้วยจะมีให้กำแพงแค่นี้เลยนะคะเป็น12ราศีสวยมากเดี๋ยวให้ขิมลองซูมขึ้นไปดูนะนี่พี่เกตเป็นราศีงูเล็กใช่ไหมอยู่ติดกับมังกรเลยของนายคุงราศีอะไรคะกระต่ายกระต่ายอยู่ไหนวะกระต่ายเริ่มไงกระต่ายโอ้โหกระต่ายตัวใหญ่กับเท่าเสือเลยทุกคนสวยมากแต่ว่าสังเกตดีๆนะคะทุกคนลองสังเกตดีๆนะลิงจะไปอยู่ทุกที่ป่ะต้องมีลิงมานั่นไงลิงปวดมังกรจ้าเอามือไปหยิบที่เกล็ดมังกรอยู่นะจ๊ะนี่ลิงนั่งอยู่ข้างๆเสือเลยลิงอยู่กับทุกคนเลยอยู่กับทุกราศีแสดงว่าแค่ลิงสำคัญนะครับThank you.
ว้าวว้าวสติกเกอร์ไลน์โปเกต89มีวางจำหน่ายแล้วในไลน์สโตร์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเล็งน้ำน้ำเลยยังแค่พิมพ์ว่าโปเกต89หรือว่าพีลิงก็ได้นะคะแล้วก็คลิกคำว่าติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้านข้างนี้เลยแล้วก็ส่งการแจ้งเตือนทั้งหมดแล้วน้องๆจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของพี่เกตด้วยนะคะ